คุณวิลเลียมไฮนิกี้ส่งหนังสือจดหมายเนี่ยเป็นหนังสือเปิดผนึกเนี่ยถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุเลยถึงเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปพร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเด็นที่สำคัญก็คือบอกถึงการระบาดของโควิดระลอกใหม่สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยในระยะสั้นนี้อัตราการติดเชื้อก็คงไม่สามารถลดลงได้จำเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่คำตอบของการควบคุมการระบาดแต่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าตกลงการยกเลิกการที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยระบบ test and go วันก่อนเราคุยพูดคุยกับนักวิชาการก็บอกว่านี่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นแมวไล่จับหนูระบบนี้มันอาจจะทำให้เรื่องของการระบาดของโอไมครอนเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากลองมาฟังในภาคของธุรกิจก็จะมีความคิดเห็นอีกแบบหนึ่งวันนี้เรานำเสนออีกด้านหนึ่งให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเมื่อวานนี้มีจดหมายเปิดผนึกค่ะจากทางประธานกรรมการของ Miner International นะคะก็เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มิ้นพี่โอมิ้นนี่คุณวิลเลียมไฮนิกี้นะคะเปิดส่งหนังสือจดหมายเนี่ยเป็นแบบเป็นหนังสือเปิดผนึกเนี่ยถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุเลยถึงเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไปพร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19หมายถึงให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศควบคู่ไปกับการจัดการควบคุมอย่างเป็นระบบสมดุลหนังสือมีทั้งหมดเต็มๆก็คือ2หน้าส่วนหน้าสุดท้ายหน้าที่3เนี่ยเป็นสำเนาที่ส่งถึงใครบ้างครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ดิฉันจับใจความก่อนวิธีการเขียนจดหมายก็ต้องมีศิลปะนะพี่โอนะประเด็นแรกเลยเนี่ยที่คุณวิลเลียมส์ได้มาพูดถึงเนี่ยนะคะบอกว่าแสดงความชื่นชมต่อรัฐบาลก่อนเลยที่สามารถควบคุมและจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ได้เป็นอย่างดีหยอดยาหอมก่อนขึ้นต้นหนังสือเปิดผนึกบอกว่าจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนะคะถัดมาประเด็นที่สำคัญก็คือบอกถึงการระบาดของโควิดระลอกใหม่สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันจะแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์อื่นนะแต่ส่วนใหญ่อาการมันรุนแรงน้อยกว่าเสียชีวิตเนี่ยอัตราตัวเลขเนี่ยมันลดลงกว่าเดิมแต่ในระยะสั้นนี้อัตราการติดเชื้อก็คงไม่สามารถลดลงได้จำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นในข้อนี้เนี่ยนะคะใจความสำคัญเลยมันอยู่ที่ว่าคืออัตราการติดเชื้อเนี่ยมันจะยังไม่ลดลงในช่วงนี้หรอกพี่โอจำเป็นต้องหาวิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมบอกว่าต้องหาวิธีมาจัดการใช่จะใช้วิธีเดิมไม่ได้อัตราการติดเชื้อคงไม่ได้น้อยลงครับเพราะมันจะลากยาวไปอีก2เดือน3เดือนใช่ถัดมาใจความสำคัญก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสมาคมโรงแรม WHO นี่เอาคำพูดของเขามาหมดเลยเนี่ยนะคะ บอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่คำตอบของการควบคุมการระบาดแต่จะส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักอันนี้เป็นข้อเสนอแล้วค่ะถัดมาก็คือขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกข้อบังคับเกี่ยวกับการจำกัดชั่วโมงการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารที่ได้รับรองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือว่าชาพลัสครับก็คืออยากจะให้ทานดื่มได้เต็มที่แหละว่างั้นเถอะนะฮานากี้บอกว่ายังไงต่อนะบอกว่าหลายประเทศตอนนี้นะคะก็เริ่มที่จะเปิดประเทศถึงแม้ว่าไปดูตัวอย่างอย่างอังกฤษก็ตามเพราะฉะนั้นไทยเองก็ควรจะปรับเปลี่ยนข้อปฏิบัติให้เหมาะสมและกลับเข้าสู่การเปิดประเทศใจความสำคัญหลักอยู่ตรงนี้ค่ะพี่โอคะประเทศไทยนะคะควรที่จะใช้หลักปฏิบัติการในหลายประเทศอย่างเช่นการขอหลักฐานการฉีดวัคซีนการตรวจผลโควิด-19 แลบเนี่ยแล้วก็ขอเรียกร้องให้เร่งกลับมาใช้นโยบาย test and go หรือแซนด์บ็อกซ์ดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาใช่และจัดการควบคุมซะในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยากจะให้ใช้แบบเดิมแต่การปฏิบัติต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะแต่คุณมิเลียมก็บอกว่าอย่างกรณีของแซนด์บ็อกซ์เนี่ยที่เพิ่มอีก3จังหวัดเนี่ยภูเก็ตกระบี่ภูเก็ตมีอยู่แล้วกระบี่พังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีอย่างสมุยเนี่ยบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องดีคุณวิลเลียมบอกว่ามั่นใจว่ามาตรการที่เหมาะสมและมีความสมดุลเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจให้ฟื้นตัวต่อไปได้สุดท้ายใจความสำคัญบอกว่าเอกชนเนี่ยนะคะพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
คนรัฐบาลอาจจะมองว่า test and go คือตัวปัญหาใหญ่ค่ะเข้ามาแล้วตรวจแล้วตามจับกันภายหลังจะเป็นปัญหาใช่แต่คุณนายนักกิ๊บบอกว่าควรที่จะดำเนินการเปิดรับเข้ามาแล้วปฏิบัติการให้มันรัดกุมมากขึ้นใช่เอางี้พี่โอฟังเนี่ยนี่ถึงใครบ้างเนี่ยเยอะมากรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพราะเป็นหัวหน้าเศรษฐกิจนะคะคุณสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเลขาธิการความมั่นคงผู้ว่าการททครับประธานอาวุโสหอการค้าและสภาหอการค้าคุณกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าคือคุณสนั่นอังอุบลกุลใครอีกคุณมาริสาสุโกศลนุนภักดีนายกสมาคมโรงแรมไทยและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตคุณภูมิรัตน์รักแต่งงามโอ้เยอะเยอะเลยนะเยอะมากเลยเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีแต่สำเนาถึงคนเหล่านี้ด้วยเพื่อให้รู้กันโดยทั่วกันว่า Minor Group คิดเห็นว่าควรจะดำเนินการอย่างนี้ถ้าใครเห็นด้วยก็ควรสนับสนุนใช่ทีนี้อย่างนั้นใช่ไหมทีนี้นิดนึงนะพี่โอคือ Test and Go เนี่ยฟังเข้ามาแล้วนะ Test and Go เนี่ยนะวิธีการก็คือว่าคุณต้องให้เขาอยู่รอจนผลออกก่อนคือไม่ได้อยู่แค่นั้นเองไม่ใช่พอเทสเสร็จแล้วแล้วคุณปล่อยเขาไปคุณให้เขาจับภายหลังไงปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับใช่ต้องขออนุญาตคุณวิลาสินีเพิ่งกลับมาจากแคนาดาเทสแอนโกอยู่1วันรอนี่รอผลรอผลปรากฏว่าคือความหละหลวมของโรงแรมเนี่ยต้องไปกำชับเพราะว่าฟังอยู่บนห้องเนี่ยไม่ออกไปไหนเลยนะพี่โอจนถามเขาว่าตกลงเนี่ยผลมาหรือยังเขาบอกว่าไม่ต้องรอผลค่ะลงมาได้เลยนี่ไงอันเนี้ยเป็นปัญหาคุณวิลาสินีหัวโหดครับกลัว แต่เจ้าของโรงแรมและพนักงานโรงแรมไม่ได้หัวโหดครับ เห็นไหมเนี่ยมันเลยกลายเป็นปัญหากระบวนการมันเป็นแบบนี้เราถึงเห็นว่าที่ภูเก็ตเข้าไปอยู่ในโรงแรมอยู่ในโรงแรมเสร็จออกไปเลยไม่รอผลไม่รอผลใช่แล้วพอผลออกมาหลังจากนั้นจึงตามหาเขาแต่คำถามคือระหว่างทางเนี่ยเขายังไงไปแล้วพ่นไปทั่วแล้วใช่คือถ้าหากดูแบบนี้เนี่ยนะคะ Test and Go ไม่ได้เป็นปัญหาครับแต่ระบบการจัดการหรือว่าวิธีการปฏิบัติของ Test and Go มีปัญหานะคะมาดูนิดนึงค่ะ Minor เนี่ยใหญ่แค่ไหนเนี่ยกิจการเขาเครือข่ายเขาเนี่ยมินนะพี่โอนะใหญ่ใหญ่มาดูค่ะว่าเขาทำอะไรบ้างนะคะ3ธุรกิจหลักของไมเนอร์นะคะเขามีอะไรบ้างนะคะมีโฮเทลโฮเทลเกียงโฮเทลฟู้ดและไลฟ์สไตล์มาดูโฮเทลก่อนสำหรับธุรกิจโรงแรมนี่เขาโดนกระทบเยอะอยู่แล้วครับคือในต่างประเทศที่เขาก็มีเยอะนะพี่โอนะเขามีทั้งหมด57ประเทศทั่วโลกในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากภายใต้แบรนด์อะไรบ้างอนันตราอาวานีโอ๊กส์นะคะแล้วก็อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเซนต์รีจิสโฟร์ซีซันแมรีออตนะคะเยอะแยะมากมายนี่ยักษ์ใหญ่ด้านโรงแรมเลยเนี่ยถูกเชนเขาเยอะมากเลยนะคะคอยเข้าใจแล้วอ้ายว่าทำไมว่าจังไหนว่าทำไมนะคะมาดูถัดไปค่ะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเขาก็มีเยอะเขามีเยอะมากเลยนะคะใน26ประเทศ 2,300 สาขาแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเดอะพิซซ่าคอมพานีอันนี้เรียกไปที่บ้านได้เดอะคอฟฟี่คลับอันนี้ต้องมาซื้อเอาเองค่ะริเวอร์ไซด์เบนิฮาน่าไทยเอ็กซ์เพรสบอนชอนสเวนเซนซิสเลอร์เดลี่ควีนและเบอร์เกอร์คิงเข้าใจยังบอเข้าใจบอเข้าใจแล้ว เข้าใจแล้ว เข้าใจแล้วถัดไปค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์นะคะอันนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าต่างๆ Brooks Brother Bossini ต่างๆนะคะมาดูตัวเลขนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะไปค้นหามาให้ดูกลุ่ม Miner เนี่ยมีการรายงานผลประกอบการประจำปีเราได้มาเพียงแค่ไตรมาส3ปี64นะคะครับขาดทุนนะพี่โอนะปีที่ผ่านมาเนี่ยปัตตานี364ถ้าทำธุรกิจแบบนี้โรงแรม500กว่าแห่งก็ต้องขาดทุนเดี๋ยวเพราะคนเข้าพักผมว่าไม่ถึง 10% ถูกและนี่อีกร้านอาหารเขาบอกร้านอาหารดีไม่แน่ใจว่าจะส่ง delivery แค่ไหนสินค้าไลฟ์สไตล์อ๋อนี่จบเลยจบเลย Q3 ไตรมาส4ขออภัยค่ะ Q3 ปี64นะคะมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานทั้งหมด 2,400 ล้านพี่โอขาดทุนเท่าไหร่นะขาดทุนจากการดำเนินงานนะ 2,400 ล้านแต่ทีนี้ถ้าหากไปเจาะลึกเรื่องฟู้ดอย่างเดียวหรือว่าอาหารอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่ามีผลกำไรนะพี่โอแต่ว่าน้อยกว่าปี63 Q3 ปี64กำไรอยู่104ล้านแต่เมื่อปี63 Q3 เนี่ยนะคะอยู่ที่202ล้านบาทเพราะฉะนั้นคือเห็นได้ชัดว่า
64เนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดไม่น้อยเลยทีเดียวต้องฟังผู้ประกอบการเขาอึดมาระยะหนึ่งแล้วเอาไปปรับปรุงใช้ไหวไหมอะไรตึงก็ต้องหย่อนให้นิดนึงค่ะอะไรหย่อนก็ไปตึงให้นิดนึงมันก็ถึงจะพอดีมันต้องไปทำในสิ่งที่สมควรทำนะคะ